สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ face to face หรือแบบใช้ช่วงเวลาเดียวกันในชั้นเรียนนะครับซึ่งในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ face to face เนี้ยเรามีข้อหรือว่าประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงสำหรับการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนในยุ่นเจเนอเรชั่น Gen Z นี้อยู่หลายประเด็นครับซึ่งเป็นข้อค้นพบจากการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนผมเลยจะขออนุญาตนำเสนอในส่วนนี้ก่อนว่าทำไมเราถึงต้องคำนึงถึงผู้เรียนและ face to face จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันนี้อะไรเป็นข้อสำคัญที่เราจะต้องระลึกถึงนะครับซึ่งผมจะนำเสนอในส่วนของข้อค้นพบนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กเจเนอเรชันนี้อยู่8ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับเด็กเจเนอเรชันนี้เป็นเด็กกลุ่มที่มีความสามารถสูงนะครับในการทำความเข้าใจโดยที่เขาต้องสามารถมองเห็นได้ด้วยตานะครับถ้าในเทคนิคเทอมเราก็จะพูดเรื่องของการว่าผู้เรียนในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะเป็น visual learner คือเขาจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาได้มองเห็นนะครับดังนั้นแล้วในการสอนแบบ face to face ในชั้นเรียนครับในการนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำคัญและก็เนื้อหารายละเอียดต่างๆที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้ผู้เรียนเขาได้รับรู้จำเป็นครับที่จะต้องแปลงอยู่ในรูปแบบที่เขาสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะสอดคล้องกับจริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคนี้เป็นอย่างดีนะครับโดยที่งานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนครับเขายังพบอีกว่าผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันนี้ครับเขาเลือกที่จะโปรเซสข้อมูลที่เป็นสีภาพเสียงวิดีโอและก็การสัมผัสได้ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเลือกเสพข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อความด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเช่นเราอ่านหนังสือพิมพ์หรือเราอ่านนิตยสารต่างๆเราจะเห็นว่าหากนิตยสารที่เราเลือกอ่านนั้นอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีสีนะครับหรือในรูปแบบที่ไม่มีการนำเสนอข้อมูลที่สามารถเคลื่อนไหวได้ความสนใจในการที่ติดตามการเสพเนื้อหานั้นเราก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วครับเจนครับในส่วนของการสอนแบบ face to face นั้นจะเรียนรู้และสอดคล้องกับผู้เรียนได้ดีถ้าเราใช้องค์ประกอบในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เด็กเขาเลือกจะ process ข้อมูลก่อนนั้นนำเสนอเขาก่อนที่จะเป็นข้อความนะครับและอีกข้อค้นพบหนึ่งครับจากงานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนเราพบว่าปกติเราจะมีแพทเทิร์นการอ่านครับเป็นรูปตัว C นะครับคืออ่านจากด้านซ้ายสุดมาด้านขวาสุดแล้วก็อ่านจากบรรทัดบนสุดลงมาที่บรรทัดล่างสุดแต่งานวิจัยปัจจุบันครับเราพบว่าเมื่อผู้เรียนนะครับเสพข้อมูลนะครับหรือศึกษาข้อมูลผ่านหน้าจอผ่านสกรีนของอุปกรณ์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหรือจอคอมพิวเตอร์ต่างๆงานวิจัยล่าสุดพบว่าผู้เรียนไม่ได้มีแพทเทิร์นการอ่านแบบเป็นรูปตัว Z อีกต่อไปแล้วนะครับพบว่าผู้เรียนเขามีแพทเทิร์นการอ่านแบบเป็นรูปตัว F นั่นหมายถึงว่าเขาจะเลือกอ่านจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันครับแต่โฟกัสตาของเขาเนี่ยจะลดลงตามระยะทางลงมาเรื่อยๆนะครับจะอ่านไปไม่ถึงจนสุดขอบบรรทัดในช่วงบรรทัดล่างๆนะครับดังที่อาจารย์จะเห็นในสไลด์ที่จะมีสีต่างๆในส่วนของพื้นที่สีแดงและสีเหลืองนั้นเป็นส่วนที่เราพบว่าโฟกัสของลูกตาตอนที่อ่านข้อมูลจากหน้าจอบนสกรีนครับเขาไปโฟกัสตรงตำแหน่งนั้นมากกว่าสีที่อยู่ในช่วงสีน้ำเงินหรือสีม่วงนั้นดังนั้นแล้วครับเราจำเป็นครับที่ต้องออกแบบนะครับการนำเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับจริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับข้อค้นพบที่2สำหรับผู้เรียนในยุคเจเนเรชันนี้ครับผู้เรียนยุคนี้ครับเขาเป็นยุคที่เขารู้สึกสะดวกใจมากครับที่เขาจะเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับโดยที่จะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เขาอยากจะรู้เขาไม่ได้รู้สึกลำบากใจเลยดังนั้นแล้วในการเรียนการสอน face to face นะครับถ้าครูหรืออาจารย์ผู้สอนยังเน้นให้ผู้เรียนรับข้อความรับข้อมูลจากกระดาษนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะปฏิสัมพันธ์กับmaterial ประเภทเหล่านั้นแต่หากอาจารย์เปลี่ยนวิธีการนะครับเปลี่ยนโหมดการนำเสนอข้อมูลมาเป็นส่วนของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้นผู้เรียนเจเนเรชันนี้เขาสะดวกใจเป็นอย่างมากครับที่เขาจะเสพข้อมูลหรืออ่านข้อมูลที่อาจารย์นำเสนอด้วยวิธีการผ่านเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับนี่เป็นข้อค้นพบสำคัญอีกประเด็นนึงครับที่เราจะต้องพึงใส่ใจมากๆเลยครับสำหรับการเรียนสอนของผู้เรียนในยุคเจเนเรชันนี้นะครับลำดับถัดไปครับอาจารย์ครับงานวิจัยพบว่าผู้เรียนเจเนอเรชันนี้ครับเขาเป็นกลุ่มที่ถูกฝึกให้ประมวลข้อมูลเนี่ยผ่านสื่อดิจิทัลตั้งแต่เกิดนะครับอาจารย์ครับดังนั้นแล้วครับพบว่าความสามารถในการจับประมวลข้อมูลนะครับที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัลนี้เขาทำมันได้เป็นอย่างดีครับได้ดีกว่าการที่จะให้เขาไปประมวลข้อมูลที่อยู่บนกระดาษเพราะเขาเป็นผู้เรียน
นะครับที่เกิดขึ้นในยุคที่สื่อรอบตัวเขาเป็นสื่อดิจิทัลหมดดังนั้นแล้วครับในการที่เราจะบอกเขาให้หยุดใช้ทักษะในการประมวลข้อมูลจากสื่อดิจิทัลแล้วบอกว่ากลับมาอ่านกระดาษเหมือนตอนสมัยที่ครูหรืออาจารย์ทำเถอะเขาอาจจะไม่สามารถทำได้ดีครับไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้นะครับแต่เขาอาจจะทำได้ไม่ดีดังนั้นในการสอน face to face เช่นเดียวกันครับอาจารย์ควรจะเลือกประเภทของสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับจริตในการเรียนรู้ข้อนี้ของผู้เรียนด้วยส่วนในข้อถัดไปครับอาจารย์ครับเราจะพบว่าในงานวิจัยครับจากประเด็นตะกี้นะครับที่ผู้เรียนเลือกที่จะปฏิสัมพันธ์แล้วก็รับข้อมูลจากสื่อดิจิทัลได้เป็นอย่างดีนะครับมีงานวิจัยที่ทำเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างการนำเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการเขียนบนกระดานครับหรือนำเสนอบนกระดาษอย่างเดียวเลยนะครับกับการนำเสนอข้อมูลโดยการที่ผู้สอนใช้สื่อนะครับที่มีสีนะครับมีเสียงมีภาพเคลื่อนไหวมีการสัมผัสได้พบว่าจากเดิมที่อ่านข้อมูลบนกระดานดำเขียนเยอะๆเนี่ยฮะอาจจะจดจำข้อมูลได้โดยประมาณเพียง 10% แต่หากเปลี่ยนเป็นการรับจากสื่อดิจิทัลนะครับที่มีการนำเสนอภาพสีเสียงนะครับการเคลื่อนไหวได้เขาจะสามารถจดจำเนื้อหาที่ถูกนำเสนอนั้นได้มากขึ้นเกือบเป็น 65% ของข้อมูลทั้งหมดมีหนำซ้ำนะครับมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าความใส่ใจในการที่รับกระบวนการเรียนการสอนที่เราสอนแบบ face to face โดยการเขียนกระดานดำนะครับมีแต่ตัวหนังสือหรืออาจจะมีภาพวาดบนกระดานสีเดียวเนี่ยฮะนะครับผู้เรียนอาจจะมีความใส่ใจในการนำเสนอข้อมูลแบบนี้เพียงแค่ 30%แต่หากเราเปลี่ยนโหมดการนำเสนอข้อมูลของเราเป็นการใช้สื่อที่มีภาพสีเสียงและสัมผัสได้มีการเคลื่อนไหวให้เห็นเรื่องราวต่างๆเขาจะเพิ่มความใส่ใจมากขึ้นจาก 30% มาเป็น 80% โดยประมาณนี่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยปัจจุบันที่เราควรจะต้องพึงระลึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้การเรียนการสอนแบบ face to face นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในชั้นเรียนของเรานะครับในประเด็นที่4ครับประเด็นถัดไปคือผู้เรียนในยุคเจเนเรชันนี้ครับเขามีความต้องการที่จะเป็นผู้สร้างเนื้อหามากกว่าที่จะเป็นเพียงผู้บริโภคเนื้อหาเพียงเท่านั้นนะครับโดยปกติเราให้ผู้เรียนนั้นบริโภคเนื้อหาเพียงอย่างเดียวเราเป็นคนส่งข้อมูลให้เขาแต่ในสำหรับผู้เรียนยุคปัจจุบันนี้นะครับเขาชอบที่จะสร้างเนื้อหามากกว่าที่จะบริโภคเนื้อหาจะเห็นว่าเขาอยากทำคลิปวิดีโอเขาอยากเผยแพร่เรื่องราวของเขาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้เพื่อนได้รับทราบดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้การสอน face to face มันสอดคล้องกับจริตข้อนี้ของผู้เรียนด้วยนะครับข้อถัดไปครับผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันนี้ครับมีความชอบโดยส่วนตัวที่ค่อนข้างในระดับสูงครับที่จะปฏิสัมพันธ์กับสื่อดิจิทัลที่หลากหลายแบบไม่ต้องเป็นลำดับเชิงเส้นนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์จะให้เขาทำงานบางอย่างโดยใช้สื่อดิจิทัลนั้นไม่จำเป็นครับที่จะต้องบอกว่าเริ่มต้นจากอันนี้นะแล้วไปอันถัดไปและไปอันถัดไปอาจารย์แค่มอบภารกิจการเรียนรู้ให้เขาแล้วบอกว่าผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการคืออย่างไรนะครับและเอาเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างผลลัพธ์ปลายทางนั้นให้ผู้เรียนเขาจะมีรูปแบบการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีของเขาเองนะครับตามอัธยาศัยไม่ได้เป็นการเรียนรู้แบบเชิงเส้นเด็กเจเนเรชันนี้เลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบรูปแบบนี้มากกว่าเชิงเส้นนะครับประเด็นถัดไปครับผู้เรียนยุคนี้ครับชอบที่เรียน just in time เท่านั้นเขาไม่ชอบเรียนแบบ just in case นั่นหมายความว่าอาจารย์มีเวลาอยู่เท่าไหร่เรามีเวลาอยู่เท่าที่เรามีเนี่ยฮะแล้วทำให้เขาเรียนรู้ได้สักเซสในช่วงเวลาที่จำกัดนั้นนะครับในอดีตเรามักจะได้ยินครูหรือผู้สอนบอกว่าเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวในอนาคตลูกจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเองผู้เรียนเจเนอเรชันนี้รอไม่ไหวครับดังนั้นแล้วเราควรต้องปรับวิธีการสอนแบบ face to face ในชั้นเรียนเรามีเวลา50นาทีหรือ100นาทีหรือ3ชั่วโมงจะทำอย่างไรให้50นาที100นาทีหรือ3ชั่วโมงนั้นจบได้และให้เขาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยม้วนเดียวจบเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงระลึกไว้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนประเด็นถัดไปครับผู้เรียนเจเนอเรชันนี้ชอบที่จะรับการตอบสนองจากผู้สอนเร็วๆครับอาจจะด้วยจริตที่เขาใช้ในการที่จะดูวิดีโอเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีเขาสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเขาจะรับข้อมูลในปริมาณที่เท่าไหร่ดังนั้นแล้วจึงไปส่งผลฮะให้เขาเนี่ยอยากที่จะรับข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่จำกัดและต้องได้รับเร็วๆจะรอระยะเวลานานๆเนี่ยจะไม่ค่อยเลือกที่จะรอรับข้อมูลแบบนั้นนะครับในประเด็นถัดไปครับประเด็นสุดท้ายนี่คือผู้เรียนยุคนี้ชอบการเรียนรู้ที่สนุกครับชอบที่จะต้องลงมือทำแล้วก็จะต้องรู้ได้ทันทีครับว่าสิ่งที่กำลังถูกสอนอยู่นั้นมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาอย่างไรนะครับเขาไม่สามารถที่จะทนได้นานๆและบอกว่าโตขึ้นไปลูกจะได้ใช้เองผู้เรียนเจเนอเรชันนี้จะรู้สัก
รู้สึกค่อนข้างเบื่อหน่ายนะครับในส่วนของการที่ต้องรอนานๆกว่าจะทำอะไรได้เป็นดังนั้นแล้วใน8ประเด็นนี้ครับที่เป็นจริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคเจเนอเรชันนี้ในการสอนแบบ face to face ของเราจึงควรที่จะต้องใส่ใจในข้อมูลเหล่านี้และเลือกให้การเรียนการสอน face to face ที่เป็นการเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนี้ให้เป็นอย่างที่จริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนเขาเป็นนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมมีตัวอย่างวิดีโอนะครับที่แสดงให้เห็นในชั้นเรียนของ face to face ว่าเมื่อเราใช้เครื่องมือจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับกรณีของการใช้เครื่องมือ Kahoot นะครับที่เราได้เคยนำเสนอในบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับในชั้นเรียนของคณะทันตแพทย์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กระดับอุดมศึกษาแต่เราจะเห็นว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปในชั้นเรียนนั้นบรรยากาศในการเรียนรู้นี้จะเปลี่ยนไปเลยปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบ face to face มีความจูงใจผู้เรียนในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนอยู่อย่างตลอดเวลาแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนนั้นมีช่วงระยะและต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วหากเรารู้จักใช้เครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนแบบ face to face นี้ได้ถูกตำแหน่งถูกที่นะครับใช้ได้อย่างมีกลยุทธ์นะครับโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนของผู้เรียนนี่แหละครับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เราจะเห็นได้เลยว่าปฏิสัมพันธ์แบบ face to face นั้นจะส่งผลส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีบทเรียนนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ